อาร์ตพสุทธิ์ชัดเจนไม่เคยให้ค่าเกรียนคีย์บอร์ดระวังเอาไว้แคปหลักฐานเก็บหมดแล้วมีเรื่องราวดราม่าจากชาวเน็ตให้ต้องรับมือตลอดเวลาจริงๆสำหรับอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มพระเอกหนุ่มชื่อดังเพราะแม้เจ้าตัวจะตั้งใจช่วยเหลือสังคมด้วยการนำข้าวปลาอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังคงมีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาเขียนคอมเมนต์พิพากวิจารณ์จนกลายเป็นดราม่าอยู่เรื่อยๆโดยล่าสุดขณะที่อาร์ตพสุทธิ์เดินทางมาร่วมฟิลติ้งละครเมียหลวง2021ซึ่งออกอากาศบนแอปพลิเคชันวีวีเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดถึงโปรเจกต์การมอบช่วยเหลือดังกล่าวก่อนจะทิ้งท้ายเกี่ยวกับทุกดราม่าที่เกิดขึ้นว่าส่วนตัวขอไม่ให้ค่าใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าหากอีกฝ่ายยังไม่หยุดคนก็ได้แคปเจอร์คอมเมนต์เก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วอาร์ตพสุทธิ์ลงมือเป็นพ่อครัวทำอาหารแจกแรงงานพม่าที่ต้องกักตัวหลังโควิด-19ทำพีทผมทำโปรเจกต์นี้มาได้ประมาณ40วันแล้วมั้งครับซึ่งจุดเริ่มต้นมันก็มาจากโควิดรอบแรกนี่แหละแต่ด้วยความที่ตอนนี้พื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครหนักกว่าผมก็เลยต้องลงให้สมุทรสาครก่อนซึ่งทุกวันนี้เราก็ทำอาหารแจกกันประมาณ 300-400 กล่องต่อวันเนื่องจากว่าคนของเราค่อนข้างน้อยเรามีกันแค่ 3-4 คนเพราะเราอยากให้คนที่เข้ามาช่วยเป็นคนที่เรามั่นใจว่าเขาเซฟจริงๆเป็นคนที่เรารู้ทำลายเขาชัวร์ถามว่าผมกลัวไหมที่ต้องลงพื้นที่เสี่ยงกลัวครับกลัวอยู่แล้วแต่ก็คือว่าเราไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการสัมผัสทุกครั้งที่เราไปเราใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดพยายามเซฟตัวเองให้เต็มที่ที่สุดครับแต่เรื่องข้าวกล่องจะทำอีกนานไหมก็น่าจะจนกว่าผมจะเริ่มกลับไปทำงานจริงจังครับเพราะถ้าหากต้องทำงานแล้วผมก็คงไม่ได้กลับไปช่วยเยอะเท่าเดิมแต่ก็จะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดครับเราลงแรงลงมือช่วยสังคมขนาดนี้แต่ก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าอย่าไปให้ค่าดีกว่าอย่าไปให้ความสนใจเขาดีกว่าเรามาสนับสนุนกันดีกว่าครับอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้เลยแต่ที่เห็นว่าผมเข้าไปตอบคอมเมนต์คนพวกนั้นก็เป็นเพราะผมไม่ได้ให้ค่าเขาผมก็เลยต้องตอบกลับไปซึ่งผมไม่เหนื่อยเลยนะกับคนพวกนี้ผมสู้มาเป็น10ปีแล้วไม่เหนื่อยคนเดิมๆสมาชิกเดิมๆแหล่งข่าวเดิมๆที่เขายังเป็นแบบนี้อยู่เรื่องดราม่าพวกนี้ทำให้เราท้อบ้างไหมถ้าผมท้อผมเลิกทำตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วครับเอาเป็นว่าสนับสนุนน้ำพริกแม่ผมดีกว่าเพราะรายได้ส่วนหนึ่งผมเองก็จะเอาไปช่วยคนส่วนพวกเรื่องดราม่าก็อย่าไปสนใจเลยครับข่าวไร้สาระล่าสุดเราเองก็โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมจนกลายเป็นประเด็นเหมือนกันอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้อย่าไปให้ค่าเขาปล่อยเขาแต่ก็ระวังไว้นิดหนึ่งพอดีผมมีแมทธีรณีเป็นไอดอลทุกวันนี้ก็แคปอย่างเดียวเลยครับแคปไว้หลายอันแล้วด้วยแคปไว้ก่อนให้โอกาสหนึ่งครั้งถ้ายังมีอีกก็ว่ากันต่อไปยิ้มประวัติอาร์ตพสุทธิ์หนุ่มสุดเท่หุ่นเฟิร์มบัณฑิตป.โทมหาวิทยาลัยสยาม น้องอลันเพิ่มมูลค่าลอตเตอรี่ให้แม่โอปอหลังไม่ถูกสักใบทำไมน่ารักแบบนี้โอปอเผยงวดนี้ซื้อลอตเตอรี่แบบมีลุ้นแต่สุดท้ายกลายเป็นกระดาษธรรมดาน้องอลันพาให้ยิ้มสร้างเพิ่มมูลค่าด้วยการให้คุณแม่นำมาแลกเครื่องบินได้เป็นคลิปที่น่ารักมากๆ กับการเล่นขายของระหว่างแม่โอปอกับลูกชายน้องอลันที่วันนี้ทางฝั่งคุณแม่ขอมีความหวังแบบลุ้นๆ
ด้วยการซื้อลอตเตอรี่มาหลายใบด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วพลาดไปหมดทุกรางวัลกลายเป็นกระดาษที่ว่างเปล่าไม่มีมูลค่าใดๆแต่งานนี้น้องอลันสร้างรอยยิ้มให้กับพีพีแฟนคลับรวมถึงคุณแม่โอปอหนักมากด้วยการสร้างมูลค่าให้ลอตเตอรี่หลายใบนำมาแลกเครื่องบินได้โดยในบทสนทนาของน้องอลันกับคุณแม่โอปอบอกเลยว่าน่ารักดูกี่ทีก็เพลินมากๆแม่โอปอขอซื้อเครื่องบินหน่อยค่ะพ่อค้าน้องอลันซื้อไปให้ลูกชายคุณเหรอแม่โอปอค่ะดิฉันจะซื้อไปให้ลูกชายของดิฉันเท่าไหร่คะน้องอลันปกติอันนี้มันราคาแพงมากนะครับแม่โอปอเท่านี้ซื้อได้ไหมคะยื่นลอตเตอรี่ให้สองใบน้องอลันดูลอตเตอรี่พร้อมกับบอกว่านี่ไงมัน80บาทเป็นอันว่าคุณแม่ได้เครื่องบินไปเรียบร้อยน้องอลันแปลงลอตเตอรี่เป็นเงินให้คุณแม่แล้วนะคะอลินอลันเล่นส่งเสียงเจ้ยแจ้วในสวนพี่เซจนล้มน้องชายรีบวิ่งมาประคองแทบไม่ทันรวมบ้านคนดังหรูหราอลังการน่าอยู่มากสุดภูมิใจสร้างจากน้ำพักน้ำแรงรวมบ้านคนดังที่ควักกระเป๋าสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบอกเลยว่าทุกหลังหรูหราอลังการและน่าอยู่สุดๆเปิดบ้านคนดังในวงการบันเทิงที่ทุกคนมีความตั้งใจสร้างเพื่อความสุขของครอบครัวบางคนตั้งใจทำเป็นบ้านในฝันของตนเองบอกเลยว่าทั้งหมดนั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมกับเอ่ยชมว่าทุกหลังนั้นร่มรื่นน่าอยู่สุดๆไปเลยมาส่องกันเลยบ้านใครบ้างนะจ๊ะเปิดใจออฟฟี่แม็กซิมหลังโพสต์ชีวิตเปลี่ยนบอกเป็นเวรกรรมเพื่อนเลิกคบรายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 10.10 ถึง 11.00 นทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิร์ธพรหมพรยุวเวทและณภัทรธีรดิษฐากุลวันนี้1กุมภาพันธ์สายตรงหาออฟฟี่แม็กซิมหลังโพสต์ดราม่าชีวิตล้มละลายคิดฆ่าตัวตายขอเริ่มนับหนึ่งใหม่ชีวิตมันเป็นอย่างที่โพสต์จริงๆเหรอใช่ค่ะเหมือนล้มเหลวในชีวิตจากที่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้หายไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆชีวิตพลิกผันจนไม่เหลืออะไรเลยจริงๆต้องพูดว่าเวรกรรมเลยนะคะคือเคยทำตัวไม่ดีนิสัยไม่ดีเข้ากับสังคมไม่ได้แล้วเป็นคนที่เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นไบโพล่าซึมเศร้าด้วยเวลาจะพูดจาอะไรไม่นึกถึงความรู้สึกคนอื่นกิริยามารยาทหลายๆอย่างแย่ตอนนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างทำโดยมีสติมากขึ้นเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนว่าการใช้ชีวิตประมาทไม่เกิดผลดีกับเรารวมถึงคนรักแต่งงานกันตอนไปมีคนอื่นทำตัวเหลวแหลกเองจนเลิกกล้ากันไปค่ะตอนที่ไปมีคนอื่นเราคิดยังไงขอโทษนะคะใช้คำว่าสันดานเลยดีกว่าเป็นคนเจ้าชู้ทำอะไรไม่คิดว่าฉันคือออฟฟี่จะทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเหมือนออฟไปทำร้ายชีวิตสามีเก่าให้พังทลายลงทุกอย่างดีหมดมีลูกด้วยกันอยู่แล้วแต่กลับเลิกทางเดินผิดเองทำตัวเองทุกอย่างที่บอกว่าเป็นไบโพล่าซึมเศร้ามีโอกาสไปคุยกับคุณหมอไหมตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพจิตลักษณ์ค่ะเป็นมา2ปีแล้วข้างหลังเกิดเรื่องดราม่าโดนบูลลี่ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเลยค่ะงานไม่มีเพื่อนเลิกคบคนเกลียดเยอะมากๆค่ะเพราะเราทำตัวเราเองตอนเรานิสัยไม่ดีว่าลูกน้องรุนแรงเกิดขึ้นก่อนเป็นซึมเศร้าหรือเกิดหลังเราเป็นซึมเศร้า
เกิดขึ้นก่อนค่ะเป็นโดยนิสัยเลยค่ะเอาแต่ใจมากๆอยากได้อะไรต้องได้งานต้องเป๊ะต้องได้ตามนั้นไม่ได้ก็จะด่าก้าวร้าวมากๆแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นหรือยังแต่หลังจากโดนบูลลี่หนักๆต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นไม่อยากอยู่แล้วคิดฆ่าตัวตายกินยานอนหลับไป100กว่าเม็ดคุณหมอบอกว่าอาจเป็นเจ้าหญิงนิทราได้เลยแต่เราฟื้นขึ้นมาได้เคยมีข่าวเรื่องโกงเพื่อนจริงไหมมันเป็นประเด็นที่ออฟอาจผิดพลาดเรื่องการเดินบัญชีไม่ทำให้โปร่งใสแต่ถามว่าโกงไหมไม่โกงค่ะเราบริสุทธิ์ใจตรงนั้นแต่คำพูดคนโน้นคนนี้ทำให้เข้าใจผิดกันแต่ออฟได้ขอโทษบอกความจริงไปทุกอย่างแล้วตอนนี้เอามาเป็นบทเรียนปรับปรุงและเดินหน้าเริ่มต้นใหม่ค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าออฟฟี่เคยติดเล่นการพนันด้วยเป็นยังไงตอนนั้นเหมือนหน้ามืดไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปเล่นแล้วเสียเป็นหลักล้านเลยค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินร่อยรอไปด้วยตอนนี้ต้องขายอะไรไปบ้างเอารถเข้าไฟแนนซ์ค่ะบ้านหลังแรกยังอยู่แต่บ้านหลังที่สองกำลังทำเรื่องฟ้องร้องของเงินคืนอยู่ค่ะแล้วก็ทำมาหากินขายของไม่ถึงขั้นขายทรัพย์สินขนาดนั้นโพสต์ขอแม้กระทั่งค่าน้ำค่าไฟจริงเหรออันนี้ขอให้คนในเฟซนะคะไม่ได้ขอให้ตัวเองค่ะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วอยากแจกเงินคนในเฟซพอบไม่ได้อะไรเลยแค่อยากช่วยคนเท่านั้นเองค่ะเรามาโพสต์เพื่อบอกว่าตอนนี้เรารู้แล้วที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงการมาโพสต์เพื่ออะไรอยากได้อะไรหากเอาชีวิตตัวเองให้เป็นบทเรียนให้เห็นว่าการกระทำแบบนี้นิสัยแบบนี้ทำโดยขาดสติเอาแต่ใจตัวเองไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่แคร์คนอื่นสิ่งที่ตามมามันเป็นยังไงอะไรเป็นจุดให้เราคิดได้ถึงออกมาขอโทษทุกคนสิ่งที่พบเจอที่มันแย่คือจริงๆมีหลายคนลำบากกว่าออฟเยอะจะพูดว่าล้มละลายเลยก็คงไม่ได้เพราะยังมีกินมีใช้อยู่แต่สำหรับออฟมันล้มเหลวมากจริงๆจากที่มันดีๆอยู่ก็อยากบอกทุกคนว่าเราผ่านจุดนี้มาเรามาถึงจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตเพราะตัวเราเองเพราะการกระทำของเราเองเลยอยากบอกทุกคนว่ามีสติในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดดีที่สุดแล้วมันจะทำให้เราดีขึ้นถ้าหากอดีตสามีหรือเพื่อนที่เคยทิ้งเราไปเขาดูอยู่อยากพูดอะไรก็ขอโทษทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีทั้งวาจาคำพูดอารมณ์ต่างๆที่เคยเหวี่ยงไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองทำผิดเรื่องนอกใจก็อยากขอโทษและขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเป็นบทเรียนในชีวิตมากๆเลยค่ะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ค่ะ